อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะฮะจงอ้วนต่อไปเถิดแคเรนก็บอกว่ายังคงเป็นเพื่อนที่ต่อไปค่ะน้องน้ำแข็งแนะนำต่อนะคะเกิดพูดเลยไม่รู้ต่อบอกว่า if you really want to lose weight ถ้าอยากที่จะลดน้ำหนักจริงๆ just turn on your TV to the sports channel and do your aerobics at home in front of the TV อย่าเป็นคนดีนะคะอยากจะลดน้ำหนักแต่ไม่มีเวลาตอนเช้าต้องไปทำงานตอนเย็นก็เกี่ยงว่าอาราบิกมันแพงหรือว่าคนมันเยอะก็ให้ไป turn on คือเปิดนั่นเองตรงข้ามกับ turn off ถูกไหมเปิดทีวีไปที่ช่อง sports เหมือนเช่น UBC มันก็จะมีพวกอาราบิกใช่ไหม and do your aerobics at home ก็เต้นอาราบิกที่บ้านสิหน้าทีวีเลย I don't have cable TV ฉันไม่มี cable TV ทำไมฉี่เริ่มมากจริงเลยอะไรก็ไม่ดีอันนี้แบบไม่ทำนะเป็นฉันเป็นพี่เป็นแคเรนพี่คงจะปล่อยแกอ้วนไปเถอะ you're too much เริ่มสุดแล้วค่ะเธอนี่มันยุ่งมากจริงเลย too much มันเรื่องมากจริงเลยคงแบบลำพังอันนี้น่าจะเป็นถึงแม้ว่าเอ็นทานจะบอกให้เราเป็นคนดีแต่ว่าเมื่อถึงขั้นสุดๆขนาดนี้เป็นคนดีขนาดนี้แล้วมันยังไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็ต้องเป็นแง่ลบแล้วล่ะค่ะน้องใช่ไหมด่าไปนิดนึงเจนก็เห็นเพื่อนเริ่มโกรธนะคะก็เลยเริ่มทำตัวเป็นคนดีค่ะเจนเลยพูดว่า just seeing you have been an inspiration แค่ได้เห็นเธอเนี่ยว่าเธอผอมนะก็เป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันแล้วล่ะ I'm going to start walking more ฉันจะเริ่มเดินให้มากกว่านี้ปกติจะเดินนิดหน่อยนะก็จะเดินให้มากกว่านี้นึงand taking the stairs instead of the elevator ก็จะ take the stairs ก็คือจะเดินบันไดขึ้นบันไดใช้บันไดแทนที่ instead of something บวกนามแทนที่จะใช้ lift ไฮโซมาก Karen ก็บอกว่า it's very nice seeing you again goodbye อะไรก็ไม่รู้เพราะเอื่อมแล้วใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เอานี่ก็ไม่ดีคงจะพูดอะไรอ่ะแต่คงจะเป็น neutral คือออกแนวกลางๆคงไม่โอ้โหเกรด excellent แล้วล่ะดีใจที่ได้พบเธออีกครั้งนะบายแล้วคือเริ่มตัดบทแล้วฉันไปแล้วอีเพื่อนมีเรื่องมากจริงเลย Bye Karen and thanks for the good advice ขอบคุณ Bye Karen ก็ไปบายเพื่อนเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณ thanks for something ก็ขอบคุณที่เพื่อนให้คำแนะนำที่ดีแต่เพื่อนก็คงเซ็งแล้วนะเห็นเพื่อนขนาดนี้พอหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราก็ได้เซตติ้งแล้วว่าจตุจักรใช่ไหมวันเสาร์ไปเจนกับแคเรนเจอกันในเพื่อนกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาตั้ง5ปีแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยเจนก็จำคือจำไม่ได้จำแคเรนไม่ได้เพราะแคเรนลดน้ำหนักคือลดความอ้วนไปแล้วก็ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยเพื่อเห็นเพื่อนสวยนะคะก็อยากสวยบ้างเพื่อนก็เป็นคนดีเพื่อนก็แนะนำนู่นแนะนำนี่ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์4ทำนู่น4ทำนี่4ชีก็อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็แพงอันนี้ก็คนเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแคเรนเบื่อค่ะแคเรนบอกโอ้ยเรื่องมากจริงเลยก็เลยตัดบทไปก็กลับบ้านไปเพราะฉะนั้นไอ้ดาวหลอกเนี้ยก็จะเกี่ยวกับการพบปะเพื่อนเซย์ไฮใช่ป่ะคือสวัสดีถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็เริ่มแนะบ่นว่าแบบอยากลดแล้วก็เพื่อนก็แนะนำ